าะติดสถานการณ์การที่นายกรัฐมนตรีนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะจะลงมาที่จังหวัดลพบุรีครับโดยขณะนี้นะครับทีมข่าวของเราได้อยู่ที่วัดโบสถ์โก่งธนูครับซึ่งเป็นสถานที่แรกที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมจังหวัดลพบุรีนะครับโดยเมื่อนายกมาถึงเวลาในเวลาประมาณ 8:30 นนะครับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการแรกที่จะมาอย่างที่นี่ครับที่จะมากราบนมัสการหลวงพ่อพริ้งและพบปะประชาชนที่วัดโบสถ์โก่งธนูแห่งนี้นะครับโดยนะครับกองกำลังตำรวจประมาณ100นายของตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีนะครับก็จะเริ่มมาวางกำลังรักษาความปลอดภัยที่นี่ครับต่อจากนั้นนะครับเวลาประมาณ 9:30 นาทีนายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากวัดโบสถ์โก่งธนูแห่งนี้ครับไปบันทึกเทปรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ที่สถานีอนามัยบ้านดงตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีซึ่งห่างจากวัดโบสถ์โก่งธนูไปประมาณ7กิโลเมตรครับซึ่งคาดว่าการปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดลพบุรีของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้นะครับจะมาเพื่อตรวจราชการแล้วก็พบปะกับประชาชนโดยจะมีการตรวจนโยบายประกันสังคมช่วยเหลือผู้สูงอายุนะครับซึ่งจังหวัดลพบุรีนั้นก็ถือเป็นสถานที่แรกที่นายกรัฐมนตรีนั้นจะประกาศเดินหน้านโยบายดังกล่าวด้วยครับทางด้านของแกนนำกลุ่มเสื้อแดงนะครับก็ได้ประกาศไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าจะมีการวางกำลังกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ 400-500 คนในแต่ละจุดที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปครับโดยก็มีการยืนยันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะชุมนุมอย่างสันติและไม่ใช้ความรุนแรงและก็จะไม่มีการเตรียมไข่เน่าแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็ได้รับรายงานมาครับว่าอาจจะมีบางกลุ่มของคนเสื้อแดงนะครับที่จะมีการเตรียมปลาร้าเพื่อมาให้นายกอภิสิทธิ์ได้เห็นครับว่าจังหวัดลพบุรีนั้นก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นครับส่วนทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณนะครับก็ได้แสดงความมั่นใจครับว่าในการเดินทางมาจังหวัดลพบุรีของนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครั้งนี้จะไม่มีปัญหาความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นครับและเวลาประมาณ 6:00 นไปต้นไปครับกองกำลังตำรวจทั้งหมดและโรงพยาบาลทหารประมาณ 1,500 นายก็จะวางกำลังรักษาความปลอดภัยไปทั่วจังหวัดลพบุรีสำหรับการเดินทางมาตรวจราชการของนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครั้งนี้ครับ